โอเคฮะสวัสดีฮะทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้จะกลับมาเล่นโดกปองคิงดอมกันต่อนะฮะตอนนี้ผมต้องขอพูดก่อนฮะว่ามันเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันก็คือตอนนั้นผมกำลังนั่งลบโปรแกรมอิมูเลเตอร์ PS2 เวอร์ชันเก่าอะเวอร์ชัน 1.21 จากเครื่องผมว่ามันลกไงก็เลยจะลบแล้วผลปรากฏว่าผมดันไปลบตัว 1.40 ที่ผมเอาไว้แคสโดกปองนะฮะผลปรากฏว่าเซฟหายต้องเล่นใหม่หมดแฮปปี้เอนดิ้งฮะแต่ตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงปัจจุบันแล้วนะฮะก็คือเมืองเดิมนะแต่ว่าอะไรต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเช่นความเก่งกาจของผมกลายเป็นกระจอกที่สุดแล้วตอนนี้คนทำเกมคือน้องชายผมนะฮะก็โอเคตอนนี้เนื้อเรื่องก็คืออัศวินน่ะไอตัวที่เราเห็นในภาคที่แล้วนะฮะมันจะเชิญชวนคนที่เก่งที่สุดคนนึงเข้าไปต่อสู้ตอนนี้ก็คือน้องผมเองที่โดนชวนคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะคนอื่นพอเห็นแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายกากบาทอยู่ตรงดันเจียนนะฮะแต่ก็ต้องรอให้น้องผมเป็นคนปราบให้ไปเป็นคนเดียววันนี้เราก็มากัน3คนนะครับผมลีออนผมก็เหมือนเดิมอะแต่มีแขกรับเชิญโคริโกะครับมีโคริโกะเข้ามาฮะชื่อของกินน้องวันมากโอเคถึงเราทำเกมต่อแล้วฮะรู้สึกว่าโลจามันโหดกว่าเมืองนี้อะโลจามันโหดกว่าเมืองนี้อะโลโหดดิแต่ว่าโลจิกมาแต่ว่าอาวุธมันยังกากอยู่เลยผมว่านะฮะถ้าใครชอบความจังไรให้เล่นโจรเหอะมันสามารถสเตลอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ฮะพวกบอสเนี่ยเสียอาวุธให้น้องชายผมมาหลายคนละดูแต่อาวุธนี้แรงกว่าก็มันเป็นอาวุธเมืองแรกจ้าบนี่แต่โลดีกว่าแต่อาวุธดีกว่าขอเสียอาวุธหน่อยละกันโอเคคนทำเกมทำได้แค่จ้าบเพราะว่าจ้าบเป็นคนเดียวที่มันยอมให้เข้าไปหาอ๋อคนอื่นเนี่ยจะได้ไหมเห็นปราสาทหลังนั้นไหมฮะที่ไอหัวขี้เนี่ยมันยืนอยู่ก็คือน้องผมน่ะจะเห็นเป็นโซนเข้าไปได้นะแต่พวกผมจะเห็นเป็นเครื่องหมายกากบาททั้ง3คนท้าด้วยมันท้าด้วยมันท้าเลยมันท้าออกชื่อเลยฮะว่าน้องผมต้องเป็นคนเข้าไปมันจะท้าคนที่ฆ่าพวกบอสที่มันสปอร์ขึ้นมานะเยอะที่สุดใช่นะฮะพอตอนแรกๆผมเปิดมาผมเก็บเรื่อยๆเลยเก็บเรื่อยๆเลยฮะเพราะว่าตอนนี้น้องผมเก่งสุดนะเวล11คนเดียวสู้ได้มั้ยวะสู้ได้สลับดีมั้ยคุริโกะสลับดีมั้ยสลับโอเคคุริโกะบอกสลับครับผลปรากฏว่าคุริโกะบอกให้จ้าไปตายซะเดี๋ยวมันชอบใช้ท่าอะไรนะมันชอบวงกลมพี่เคยเจอเทมป้ามันชอบใช้วงกลมถ้ามันสี่เหลี่ยมล่ะสี่เหลี่ยมจ้าก็ตายมาเล่นนี่สี่เหลี่ยมวงกลมไหมสี่เหลี่ยมไงเสียใจด้วยไอ้หนูตอนพี่ไอ้แม่งกดวงกลมอะข้าขออาวุธเจ้าได้หรือเปล่าดาบเทมป้าแม่งเท่ดีเด้อู้เข้าประสบการณ์655คุริโกะจะมีอะไรพูดไหมครับไม่มีครับไม่มีอะไรจะพูดเป็นผู้ชมที่ดีเห็นไหมคนอื่นจะเห็นเป็นเครื่องหมายกากบาทนะฮะโดยเฉพาะไอ้หัวขี้เนี่ยศัตรูหัวคาดผมเลยฮะตอนนี้บอทนะฮะจะเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นวอริเออร์หมดเลยฮะปกติจะเป็นโจร2ครับไม่ปกติจะเป็นโจร1คีริก1บาทหลวงอ่ะอ๋อแต่โอ้โจร2ไม่ใช่ว่าคนหมกจ๊าบแล้วก็บคอมอันนี้ที่คนหมกเซ็นไม่รวมจ๊าบหมายถึงบอทอู้ตายอีกแล้วครับท่านถึงจุดนี้อีกแล้วอู้มันบัฟมาโอ้โคตรน่าเบื่อเลยฮะเพราะว่าเพิ่งเล่นมาถึงตรงนี้ไงมันถึงเวลาที่ต้องดวลกันอีกแล้วกดอีกแล้วแล้วใครจะต้องเป็นผู้ชนะเนี่ยตอนนี้ก็ได้หมกกดเลยให้พี่กดอีกแล้วใช่ไหมแล้วดูบอทมันแข่งกันก่อนฮะคืออันนี้มันเป็นการเล่นที่ง่ายมากนะฮะคือกดปุ่มแต่ละปุ่มให้เร็วที่สุดในการกินเท่าที่ทำได้ฮะกินเยอะสุดชนะก็เหมือนที่อะไรลูกในชแนลคนหมกบอกแฟนเขาเรียกว่าอะไรวะแฟนเพจดีกว่าในคนหมกบอกว่าถ้าสมมติจะให้เราเล่น2คนมันเล่นได้มันเล่นได้นะฮะแต่เราต้องไปปรับมันต้องปรับคนนึงเล่นคีย์บอร์ดซึ่งบอกไว้แล้วว่าเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่นรกมากมันก็โกงจ๊ะว่าโกงอ่ะพี่ว่าโกงไหมทำเป็นออดิชั่นมันก็ไม่โกงนะจ๊ะพี่ว่ากดยากนะต้องกดแบบจอยสติ๊กถึงจะกดยากอยู่ดีจอยสติ๊กพี่ถนัดบอกว่าพี่ถนัดคีย์บอร์ดหรือจอยสติ๊กพี่ก็ถนัดจอยสติ๊กนะเพราะว่าพี่จับจอยสติ๊กตั้งแต่เครื่องสมัย PS1 ผมก็ถนัดจอยพอคีย์บอร์ดเนี่ยเพิ่งมาได้จับช่วงสมัยม.2เองเฮ้ยไม่ใช่ผมมานั่นเล่นให้หน่อยเดี๋ยวมันต้องเป็นพี่ว่ะจ๊าบอ๋อลืมไปว่ะมันเอาเป็นพี่กันพี่ขอชิวๆเลยแล้วกันเนาะโอเคอะไรกดเยอะกับกดไม่เยอะมันเกี่ยวอะไรกันมั้ยนี่ไม่เกี่ยวถ้างั้นก็ไม่ต้องกดหรอกนี่แค่นี้ก็ชนะแล้วแต่หลังจากนี้พี่ต้องแข่งกับบอทโคริโกะลองกดดูครับลองกดดูก่อนกดดูนี่คือโคริโกะนะครับเร็วๆเร็วๆเอาให้ได้สัก3,000
ตามมาสามอ่ะหมดไปเป็นเร่งน้องเลยน้องเราจะเร่งเขาตอนเวลาเหลือเท่านี้เวลาเหลือขี้ประติ๋วโอเคอันนี้ดามที่จริงก็เล่นเราก็เล่นให้ดูแล้วนะในพาร์ทก่อนนะเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ผมต้องแม่นมากมาเลยเอาจริงแล้วนะกินไม่เลี้ยงครับยังไม่เฟลเลยครับตอนนี้เบอร์เกอร์กูกินเค้กกูกินผมฝากเคี้ยวหน่อยครับกูริโกโอ้ยจ้าบอย่าบังพี่โอเคโอ้ขาดลอยฮะผมเป็นหมื่นแล้วเนี่ยโอ้เกือบหมื่นอ่ะ 9,200 อ่ะหมดเวลาเฮ้ยอย่าลืมมันจะมีคนสุดท้ายอยู่ที่เป็นแชมป์อ่ะไอ้แชมป์คือแชมป์สาไก่นะครับของมาจากเชฟกระทะเหล็กเลยคุณชาคิดครับจ๊าบไม่พี่ถามจ๊าบจ๊าบคุณหน้าไอ้เชฟคนนี้ไหมเหมือนในการ์ตูนเรื่องอะไรนี่แหละไม่เดี๋ยวจอมจวนมาเหล็กถูกต้องครับมันคือสายจอมจวนมาเหล็กในภาคแรกใน PS1 ก่อนจะจำได้เนาะพี่ว่าพี่คุ้นหน้ามันอ่ะมองดีๆแม่งใช่เลยไม่เป็นเชฟอ่ะสุดท้ายแปรพันธุ์เป็นเชฟครับเป็นนักสู้อ่อนครับผมคือให้อะไรกวนเท้าพี่มากเลยเมื่อกี้ให้กดสี่เหลี่ยมปุ่มเดียวคือแบบกดสี่เหลี่ยมปุ่มเดียวมันก็ได้คะแนนน้อยตัวถึงมันจะกดง่ายก็เหอะเฮ้ยเกือบนี่อีกละนี่อีกละให้แต่อะไรง่ายๆเนี่ยไม่ทันใจจอดเลยคะแนนพี่นำอยู่หรือเปล่าจ๊ะนำอยู่ประมาณ 5,400 กับ 4,700 ตอนนี้ 6,100 ต่อไป 4,700 6,800 5,400เจ็บเป็นสองปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยมือเลยเอาหน้าปล่อยมือละอันนี้คือการเสียสละของผมครับไม่ได้เสียสละคือมันไม่มีโอกาสได้สู้อ่ะเข้าใจป่ะมันต้องได้เงินเว้ยแต่น้องตายนี่เซ็กซี่แดงน้อยสัก500โอ้จ้าเป็นคนไปฆ่าบอสได้คนเดียวจ้าก็โหดพอละนี่พี่ยังติดธุระอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยติดธุระอยู่กับเพมป้าคุณลิโก้ครับภาคไหนครับผมภาคไม่เป็นครับภาคไม่เป็นครับโอเคเทมป้าเนี่ยผมหมกมุ่นอยู่กับมันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ต้องเลิกฝากนะครับคุณลิโก้เอ้ามันกิฟต์อัพอีกแล้วถ้ามอนอะไรบ้างเนี่ยถ้ามอนกิฟต์อัพดีคือมันไม่ได้ค่าประสบการณ์นะฮะแต่ยังดีที่แบบมันจะให้ของเราชัวร์ยังดีนะให้ไอเทมผมเนี่ยบ่อยละจะฝึกเก็บจ็อบไง1กับ4ถ้าหากพวกพี่ตายหมดไม่มันจะเกิดเรื่อยๆมันไม่มีเล่นเกมใหม่อ๋อจริงกว่าจะคือเกมนี้ไม่มีโอเวอร์จริงกว่าจะลบจนกว่าเราจะชนะไม่มีจนร้านปิดร้านปิดว่ะจ๊าบฟอร์เกตแม่งลืมจ๊าบถึงเวลาที่จ๊าบต้องเข้าไปแล้วเพชร3ไม่ไงอาวุธจ๊าบมันไม่พร้อมอ่ะพร้อมมันไม่เก่งหรอกเชื่อพี่นี่มั่นใจในตัวเองถ้าไปดูฝรั่งแคสมาแล้วโคตรเก่งโอ้ไม่เก่งหรอกต้องอาวุธเมืองนี้เท่านั้นอาวุธเมืองนี้โอ้ยกระจอกยับบอกไว้เลยนี่ไงคนกรูพี่เป็นคนทำให้หัวมันติดขี้ไงก็ต้องเป็นพี่อยู่แล้วที่โดนติดขี้คืออะไรวะอาจจะเข้าเมืองไม่ได้โดนช็อตไป38โดนบักจอยอยู่วันนั้นไม่รู้แค่ว่าตอนนี้อ้าวโดนบักจอยโดนบอสด้วยไม่เข้า0แสดงว่าค่าเมดมันเยอะมากโอเคแอคแคร์95หน้าเกงขามากอย่า1นะโอเคมันพวกนี้เริ่มฟาร์มเอาจ็อบละโอเคส่วนบอทอีกคนนึงก็ชนะได้ครองเมืองอีกเมืองละคือตอนนี้นะไอ้บอทวอริเออร์ผู้หญิงสีส้มคนนี้มันเป็นคนที่อยู่ในอันดับ1นะในหมู่ผมไม่สิอันดับ2อ่ะรองอย่างน้องผมอะแต่เรื่องเมืองนี่เมืองได้เมืองเยอะสุดนะไอ้บอทตัวเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมได้บอสสักตัวไหมนี่ได้ถ้าได้ก็ดีอยู่แต่ได้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องโชว์พาแต่นี้พี่ผมคงจะแพ้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในดันเจี้ยนนี้แล้วครับผมให้มันจริงเถอะคอยดูอย่าดูถูกพี่คอยดูไม่ดูคอยดูไม่ดูดูให้ดีครับโอเคครับอ่อนเหมือนหมาเลยครับคนเราอ่ะนะเอ้ยมันกันถูกมันจะตีเข้ามั้ยเนี่ยคนเราอ่ะนะต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับบ
บัฟครับตอนนี้ยังไม่มีอาวุธดีเลยนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกันอะไรอ่ะที่กันอันติเต็มๆหน้าแน่ๆโอ้ปันอีก100ทีก็ไม่ตายหรอกจริงหรือเปล่าจริง100ทีนะจริง3ทีก็พอมั้งต่อให้100ทีเลยว่าพี่จะฟันก่อนนะเดี๋ยวเมื่อมันก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเข้าไม่ได้ก็เข้าก็ต้องฟาร์มรอเพราะว่าอีก2อีก2อีก2ก้าวถึงแต่มันไม่บอกอะไรเลยเป็นมันก็มาเป็นตอนนี้เนาะตบเป็ดสังเกตไหมจ๊ะตอนมีข่าวที่พระราชวังไม่มีข่าวดีสักครั้งมีแต่ข่าวร้ายอ่ะแล้วมันเป็นข่าวร้ายที่แบบสร้างความหดหู่ให้เรามากคือเข้าร้านไม่ได้และไม่มีร้านในเกมนี้เขาจะเล่นกันยังไงเดินสุ่มแล้วไม่มีของซื้ออ่ะเวลต่อให้เวล20ตอนนี้เลยอ่ะแต่ของตัวเปล่าอ่ะก็ยังสู้คนเวลระดับ10นิดๆไม่ได้ด้วยที่ของฟูข่าวในพระราชวังมีข่าวคุยๆข่าวคุยๆคุยกูว่าไหมว่าอะไรว่าอะไรนี่ไม่ปกติได้หกนี่แสดงว่าเข้าไม่ได้เออใช่เข้าไม่ได้ปกติมีโอกาสเปลี่ยนจ็อบแล้วมันตีนเนาะเอาไงครับจะวอกอยู่แถวนี้ใช่ป่ะฮะสนอะไรไม่สดคืออัดแล้วค่อยอัพลงสตรีมสดไม่ได้หรอกเน็ตที่นี่มันกระจอกขนาดแค่เล่นฮอนยังตัวพี่ลอยไปลอยมาเลยเออแป๊บนึงนะจะเอาเพชร6ก็เข้าไปดีกว่าหนึ่งสองสามไม่ได้จับก็อยู่แถวนี้นี่แหละตกใจเถอะขอให้ตกใจรับไปเลยมอนเตอร์ขอให้เจอตัวที่แปลกใหม่เทมป้าเหมือนเดิมครับเจอเดี๋ยวพวกหน้ายืดเนาะหน้ายืดครั้งนี้หน้าคุริโกครับสลับไหมครับไม่สลับครับเชื่อคุริโกทีไรโดนโจมตีทุกทีครับบอกได้เลยนี่เทมป้าไล่อันตีครับโอเคกระบองสุนหงอคงครับจิ้มเข้าให้เรียบร้อยจะได้ไปบอลเนาะชาตินี้อัพให้หน่อยมันกดอัพให้หน่อยไม่อัพเลยกดเร็วไปหน่อยเปลี่ยนแล้วมันจ็อบเต็มแล้วไปดูก่อนเช็คให้ดีเพราะว่าตอนแรกพี่ก็ขึ้นแบบนั้นก่อนที่จะถึงระดับ5อยากเล่นด้วยนี่ไงใครนั่นพี่เจมโคตรหัวดอเลยพี่เจมสู้ไม่ได้พี่นี่ไม่ได้ผมพูดตามตรงนะครับทุกคนครับผมสู้ไม่ได้จริงๆไอตัวนี้เนี่ยเว้นแต่ว่าช่วงนั้นน่ะผมจะแบบฟิตจริงๆถึงจะสู้ได้2อาวุธผมน่ะยังไม่ทันได้ซื้อจากไหนทั้งสิ้นแม้กระทั่งเมืองแรกเลยยังใช้ดาบเริ่มต้นอยู่จริงอยู่ว่าเลเวลผมกับอะไรมันพอๆกันนะแต่ด้วยของที่เหนือไอ้ที่มันเหนือกว่าผมเนี่ยตอนนี้ผมมีโอกาสอยู่แค่ครั้งเดียวก็คือไล่อันติปิดฉากไปเลยดูของมันดิแล้วดูพลังโจมตีมันดิแล้วดูดิยอมยังไงก็เพตายอ่ะยอมดีกว่ายอมดีกว่าพี่ยอมก็ได้คนเราต้องยอมถอยสักก้าวอะให้มันได้ใจไปก่อนมันเอาเงินพี่แน่เฮ้ยพี่เจมลูกแก้วลูกแก้วที่ได้มาจากนางฟ้าอ้าวต้องล้างแค้นอื้อจับพี่ว่าอยากทำอะไรทำเถอะโคตรอนาถาตอนเนี้ย1 2 3เพชร1มีไหมมีเอองั้นเราไปรอเลยรอหน้าทางเข้าโคตรเหี้ยเปลี่ยนอาวุธใหม่อ่ะให้เปลี่ยนอาวุธใหม่ดีกว่านี่ไงเจอหมาเฝ้าประตูท่านบอกเคยเจอไหมไม่เคยโอ้ดูหุ่นมันดิแม่งพูดว่ามึงเก่งฟันทีเดียวก็พี่โกสี่เหลี่ยมนี่ไหมสี่เหลี่ยมเลยจัดไปพี่กดวงกลม ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ต้องพี่กดสี่เหลี่ยมเลยเออสองใบตาพี่กูขอเล่นครับเลยพี่อยากลองกดไหมถ้ากดจับตายนี่ทุกอย่างแม่งเลวร้ายเลยยอมแพ้คลิปป่าเอาอีกแล้วกำลังเล่นมาอย่างงี้เอาไม่บอกแล้วดูกดให้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวสี่เหลี่ยมตีแม่งนั่นแหละจับมันจะได้ตายไงเกมจะได้ยืดนี่มันไล่ฆ่าเลยพังโจมตี98มันไล่ฆ่าทุกคนเลยโกงเนาะคือแบบถ้าสมมติพลังโจมตีมันไม่ลดอ่ะบัฟตลอดอ่ะคอมมันติดบัฟบ่อยมากฮะผมบอกเลยว่าโคตรโกงอ้าวนี่ไงมันบอกว่านานเกินไปแล้วมึงไม่ต้องมาแล้วไอ้สัตว์
เอามันเปิดรับหรือเปล่าเนี่ยมันจะเปิดรับเลยนะตอนนี้ทุกคนได้ได้จะดีเข้าไปถ้าเปิดรับทุกคนมันก็ไปทุกคนเลยนะโอเคไหมเริ่มขยับแล้วแต่ละคนเจอเหตุการณ์พิเศษครับโอ้ดูบอร์ดมันเจอแต่เหตุการณ์ดีๆเนาะลูกติดนะแม่เพื่อกูเจออะไรอะอาวุธแหงนะแม่รับไปเลยจับเอ้ยช่วงตกเรามาแล้วเกมจะไม่ดำเนินนะเนี่ยนี่หันหลังทั้งคู่เลยอะว่าแต่มันติดขี้แล้วขี้ไม่หายเลยวะบนหัวไม่ๆผมไม่เสี่ยงอย่างนึงร้านปิดนี่แหละมันไม่เคยมีข่าวดีอ่ะเออมันไม่มีหรอกตอนแรกผมก็จะได้ของใหม่แล้วนะจนกระทั่งร้านมันเข้าไม่ได้ผมไม่รู้จะซื้อวุฒได้ยังไงฮะเดี๋ยวผมจะแก้แค้นให้ดู6 4มันตามมาแล้วไม่ๆจ๊าบยังเข้าได้อยู่จ๊าบยังเข้าได้อยู่มันต้องฆ่าอัศวินมาบางครั้งอ่ะมันต้องฆ่าอัศวินบางตัวให้ได้ก่อนให้มันนั่นมันยอมรับเราจะเข้าไปได้นี่ตัวแดงๆคืออะไรไม่รู้ด้วยว่าพี่กลับมาที่โจยอีกละโอ้ยเวลกูก็น้อยสุดอยู่แล้วเดี๋ยวให้กูเป็นมารนะถ้ากูเป็นมารได้นะในภาคนี้หันหลังกลับมาแล้วเว้ยนี่พลังเพิ่งมาเกิดอะไรตอนนี้มาเกิดตอนแพ้แล้วด้วยพลัง36เองอ่ะนี่ขนาดบัฟได้แท็กแล้วนะจ๊าบได้แค่36อ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรให้มากพี่คงต้องอยู่ในสภาพนี้อีกนานแสนนานนะแม้ที่จ๊าบยอมแพ้พี่อยากฆ่าตัวตายเลยเกินจ๊าบตอนนี้พี่โคตรท้อเลยรู้มั้ยพี่ยังจะเตรียมตายมีครั้งเดียวจะไม่ตายถ้ามันกันถูกไม่ตายจริงๆนี่ว่าอะไรนี่วงกลมวงกลมเออนี่หน้าแหงใช่บางนี้น่าจะได้ของดีให้มันจริงเฮ้ของดีจริงเฮ้ข้าประสบการณ์เยอะขนาดนี้เบลยังไม่อัพเลยจ๊าบเอาละจ๊าบฝากด้วยน้องพี่ไปจิกของมันจ๊าบทำได้อ้าวอ้าวนายบอกมีเพชรหนึ่งไงดื้อไม่ใช่แล้วเออหอยกลับมา59ก็จะได้6พอดี1 2 3 4 5 6ไม่ตรงนั้นเออนี่ฮะไม่เอออย่าเข้าร้านหรอกแม่จ้าบเขาโดนไปจี้ของบอสเอาก็ได้เก่งอยู่ไม่ใช่บอเออกูยังไม่ยอมแพ้ไงไม่ยอมแพ้มึงละปกติยอมแพ้เสมอบอกแล้วให้ถือจอยดีๆสลับไหมไม่ไม่เหลือเดี๋ยวเชื่อคนอื่นจับแต่ควรเชื่อตัวเองครับสามเหลี่ยมเอาละพลังเวทอะไรสักอย่างครับน่ากลัวว่ะลดพลังค่อยเบาๆเนี่ยสปีดสปีดหายไปบ้างฮะไอ้หมาตัวนี้มันดีที่สปีดนะสปีดมันเยอะไอ้ตัวนี้ชอบกันไม้ตายด้วยบอกรู้นิสัยแล้วรู้นิสัยมันละมันชอบกันถ้าไม้ตายนะเท่าที่ดูจากการสู้กับมัน2รอบมันเป็นตัวหนึ่งที่สปีดสูงมากนะถ้าสปีดน้อยๆอาจจะตีมันไม่โดนก็เป็นได้แต่ว่าในที่สุดน้องผมก็จะได้เข้าไปแอคแท็ก100นึงบอทแอคแท็ก100ตีถ้าหามันเมื่อกี้มันลงจ๋ามันลงได้นะเมื่อกี้โอ้โหจะไปสู้ได้ไงนี่ไงมันนาฬิกา3เพื่อฟาร์มเรื่อยๆไอ้บอทนี้รักสันโดษนะฟาร์มเรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็กวนตีนเราเดี๋ยวมันก็เลิกรักสันโดษเดี๋ยวมันก็เลิกรักสันโดษพี่เหลืออะไรตัวมันว่าเพชร6ใช่ไหมนี่ก็ขวางทางกันจังเลยเนาะพี่ที่ลงไปซื้อของหน่อยฮะน่าเปิดอะไรอย่างไม่รู้แต่ว่าพี่จะไปรอก่อนไงแล้วพวกยาก็ขวางทางไงปิดดนแท้เดี๋ยวนี้ปิดดนเลยตีคือแบบคนจะทำมาหากินหาอะไรอย่างเงี้ยปิดนานปิดนานแล้วเบื่อไหมครับผมทำเป็นปิดไอ้หาโคลิโกครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยโคลิโกเซ็งไหมร้านปิดเงี้ยเซ็งครับเกือบร่วงแล้วเกือบละเกือบร่วงแล้วเกือบตกเก้าอี้แล้วใส่อารมณ์มากนี่ไงเห็นไหมครั้งที่3นะมันก็ยังคงกันท่าสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมฮะไม้ตายตายไปนะครับวินได้ของวะเรียบร้อยที่เปลี่ยนจ็อบได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วนี่แต่ร้านไม่เปิดสักทีอ่ะไปเลยจ้าครับถึงเวลาแล้ว
666พี่คำนวณให้แล้วก็ไม่ได้ไหนซะแล้วเว้ยว่าผมยึกจ่อยทิมเลยยึกจ่อยทิมเลยตีเอาละเอาเข้าได้แล้วนี่ว่ะดูเข้าได้แล้วมีแค่นาฬิกาเดียวกับ3กับเพชร3เพชร4ถ้ามีเสียงเพลงก็ขอ1 2 3 4 5โอ้พี่ยังมันแตกต่างเนี่ยไปจิกอาวุธมันก็ได้พี่บอกแล้วเดี๋ยวจ้าก็ได้เปลี่ยนนะจ้าจะเสียเงินฟรีเลยอย่าลืมสิว่าจ้าเป็นติปอ่ะจ้าจิกอาวุธบอสได้ถ้าจะว่าจิกถุงเท้าเนาะจิกถุงเท้าเลยตีโอ้เอทแฮก2เลยเหอะพี่บอกแล้วไงมันน่ากลัวมากบอกดีนะมัน2ไม่เดินมาทางพี่อ่ะถ้าเดือน2แล้วเดินมาทางพี่ดีโคตรฮาเลยพี่ยังจะเข้าตามจ้ามาไหมพี่เข้าไม่ได้ฝากตันหินได้มั้ยพี่มีตันหินใช่มั้ยใช่ถ้าหากว่างตันทางไว้หากว่างเดี๋ยวไปตันให้เดี๋ยวไปตันหินไว้ให้ถ้าว่างนี่มันเก็บสมุดมาแกล้งคนแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่โอ้ติดพิษใช่พิษอยู่วะสีเขียวเล่มเขียวแอคแท็กกลายเป็น40เออนี่นะยันนานสุดนะนี่เออดีมากเอาของกูไปให้หมดนี่เอาจริงบ่เล่นใครจะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็พอเอ้าเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตครับบอกเลยรู้สึกได้ชีวิตกูจะเปลี่ยนไปด้วยกันเจอกันครั้งนี้ของอะไรวะเนี่ยพอสิบกว่าตอนโจทย์มันคืออะไรเอ้าจับเปลี่ยนจ็อบร้านเปลี่ยนจ็อบเคลื่อนที่โอ้ยังไงแปลสวิตแล้วแต่ว่าแฟนๆพี่บอกว่าให้เล่นจ็อบอื่นให้ตันก่อนก็ได้โอเคพี่จะเชื่อแฟนๆพี่จะกลายเป็นเมดนะตอนนี้โอเคเนาะไม่ผมว่าเป็นคีริกก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าคีริกนี่เลือดมันเยอะนะคีริกอยู่ไหนวะดูก่อนเจอคีริกแล้วผมเป็นคีริกแป๊บโอเคเปลี่ยนสายแล้วจ้าก็จะแนะนำว่าอะไรนะให้เล่นทุกสายที่เป็นระดับแรกให้เต็มนะจ้าเพราะนะครับตรงนี้จะเป็นเขาวงกลมนะครับผมจะบอกทางเลยนะครับบอกอะไรมึงเพิ่งเคยมามึงรู้เหรอผมดูมาแล้วดูแล้วใช่ไหมเราขึ้นทางนี้เราเข้ามานี่โอเคเจอวันอยู่ข้างในงั้นไปให้ดูอย่าพลาดเดี๋ยวไม่พลาดผมพูดจริงเก็บเพชร6ไว้เพชร6น่ะจำเป็นได้ใช้แน่ๆ3ว่ะไม่ได้ครับเราอย่าลองทำไมมันมีสีแดงๆกั้นไว้จ๊าบถามหน่อยอะไรสีมันมีสีแดงๆอะไรกั้นไว้จ๊าบไปไม่ได้อุ้ยเจ้าหมานึกถึงอยู่ในตอนภาคนั้นชอบใช้ทำไม้ตายโอ้โหมันแวร์วูฟเลยเนี่ยจ๊าบสี่เหลี่ยมพลังต่อสู้พอนเลยอะสี่เหลี่ยมไม่กดหรอกกันถูกเว้ยงานหยาบละเสียใจด้วยหนูจ๊าบเสียใจพี่ว่าไม่ได้สับเอ้าอ๋อลืมไปโล่จ๊าบมันโล่บอสโล่จ๊าบมันโล่ระดับบอสนะเว้ยจะกลัวอะไรวะเราจะยังไงเดี๋ยวพี่อาจจะไปสมทบก็ได้นี่อันนี้มันเก็บหมดเลยคนเดียวอะไม่เหลือให้พวกพี่100 เดียวแค่ร้อยเดียวก็กินขาดละไม่ได้แถมเท่าไหร่ร้อยดิงขนาดจ้าพี่ว่าเก่งจ้าไอ้แถมแค่48เองขนาดว่าพี่ว่าเก่งละไอ้แค่นี้ตั้ง100ฟาดทีเดียวอันนี้เลยไม่ใช่โคตรเองอะนี่ไงมันออกมาคุยโม้อีกแล้วเนี่ยมันอาจจะเปิดให้ทุกคนเข้าไปแล้วได้เราก็ได้มั้งนะอาจจะนะฮะโอเคอันนี้ก็อย่างน้อย73อ่ะพวกวอริเออร์นี่มันบ้าอะไรจริงๆเลยเออเดี๋ยวเจอเวทเดี๋ยวก็จุ๊บเดี๋ยวพี่ตอนนี้พี่เป็นคีริกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองเล่นสายเวทบ้างโอ้พอเหอะโอ้ยน่ารำคาญว่ะแม่รำคาญว่ะใครเจอนี่มันอยู่ดีมันมาเองอ่ะมันจะแข่งอะไรนะขี้เกียจเล่นว่ะเออขี้เกียจเล่นน่ะไม่พยายามเล่นเอองั้นเดี๋ยวเบนเล่นเดี๋ยวพี่อันนี้หยุดไว้ก่อนผมขออยู่ตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเห็นตอนเล่นเพราะว่ามันในนี่เสียเวลาเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วฮะโอเคโว้กลับมาที่ผมอะโอ้ยอย่าบล็อกไม่ได้อยากจะบล็อกทางเกือบไปแล้ว6ครับอ้าวผมก็เข้าไปได้แล้วนะตอนนี้พี่เข้าไปเสริมกำลังได้นะแต่อย่าพึ่งเลยตอนนี้พี่มีธุระที่นี่พี่เข้าไปเลยไม่อย่าไม่อยู่ช่วยพี่จับไม่พี่มีธุระร้านขายอาวุธไงแล้วดูกันซื้อโล่ดิซื้อทุกอย่างโอ้ที่จริงน่าจะเข้าร้านถุงก่อน
น่าจะเข้ามาทำไมตรงนี้ใหญ่อยู่เมื่อกี้แต่เพชร3นี่สมพรปากเรียบร้อยเข้ามาเลยเดี๋ยวเข้าไปหาไม่พี่ยังไม่เข้าไปหาพี่ขออาวุธก่อนพี่ไม่เหมือนจ๊าบที่จิกอาวุธได้น่าจะวางกับดักไว้น้ำกี้เสียเวลาอย่างวันน่าเบื่อน้ำกี้ตอนนี้จับเสียเวลากับไอ้หมาตัวนี้อยู่นะสี่เหลี่ยมไปเลยพี่จับนี่เบ้นแม่งสายสายบ้ากันหนำอ่ะโอ้เสียเวลาไนส์การ์ดไนส์การ์ดไงไนส์การ์ดกันได้ดีกันได้ดีอย่าเล่นแล้วตายอยู่จึกนี่ขนาดแค่มอนธรรมดาเนี่ยนะต้องได้อาวุธบอสให้ไวที่สุดอะมันพันนุ่นอยู่ในนั้นแป๊บนึงจับน่าจะเก่งกว่าบักนั่นอีกฮะอาวุธบอสก็ไม่ค่อยดีอะไรหรอกเฮ้ยพูดงี้ได้ไงอะดูถูกอาวุธบอสวะเฮ้ยมันใช้อะไรฝากนะครับบูริโกอันนี้น่าจะเป็นอาวุธไม่น่านะเดี๋ยวดูก่อนมันไปร้านจ็อบเลยอ๋อมีคนนกมันจะเปลี่ยนจ็อบเลยมั้งไหนพี่ว่าแล้วไอ้หมอนี่ทำไมมันหน้าตาคุณมันเป็นคนเปลี่ยนจ็อบมันเปลี่ยนจ็อบใหม่ละเป็นวอริเออร์ขั้น2นะครับผมใช่เหรอมันไม่ได้เลือกเป็นขั้น2นะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นจ็อบอื่นดีกว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มไปเปลี่ยนจ็อบแล้วเกมนี้ทุกอย่างไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นกับความเก่งเลยฮะดวงล้วนๆนะดูสิเพชร3โอเคต้องการ2อ่ะขอ2แล้วกันนะได้อยู่รอบนึงสมพรมั้ย5นี่พอไม่อยากได้5ก็เสียแรงไปร้านถุงหน่อยโอเคเราไปตั้งหลักที่ร้านถุงก่อนแล้วกันก็จะเพิ่มเป็น5 1 2ไม่ก็2ไม่ก็4อ่ะดูสิมีเพชร4มั้ยมีอยู่เนาะพี่จำได้ว่ามีมีเหรอพี่รวยเด้ถึงเห็นอย่างงี้นี่ไงเดี๋ยวเข้าไปช่วยซื้อเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยโอเคขอเพชร3สักชิ้นเอาล่ะเรียบร้อยทรงจ้อยไหนไปให้ทุกคนดูสิสุดยอดไม่แค่นานทำหรือเปล่าแล้วโอ้ยไกลอยู่มีวิธีเสริมของก่อนไหนดูซิได้อะไรโหเพชร3เพชรโกได้พี่ไหนก็ตรงไหนอยากได้เพชรวงกลมเพชร3อ่ะแปะเลยดีครับปบมือโอเคนี่โกก็ดีว่ะเกมนี้เอาด้วยดวงไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยไอเทมมันกลายเป็นวิซาร์ดละเพชร4ด้วยวิซาร์ดป่ะวิซาร์ดจอมเวทหรือเรียกง่ายๆพ่อมดมันเหมือนมดตรงไหนวะมันเหมือนมดตรงไหนเบนพี่อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้มึงจะเกี่ยวทองทำอะไรได้สักอย่างพี่รู้มันต้องทำอะไรได้ไม่งั้นเทพธิดาคงไม่ให้พี่มาหรอกบักนี่ก็ขโมยไปหน้าด้านๆเลยพี่จะแก้แค้นถึงพี่ถึงพูดอยู่นี่ไง I need vengeance ที่แปลว่าล้างแค้นถ้ามีเสียงเพลงก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามีเสียงเพลงมันไม่เข้าเว้ยที่จริงมันเข้าไปเสริมได้นะเมื่อกี้แต่มันไม่เข้าเก็บแต่ของแกล้งคนระวังด้วยพี่ระวังอยู่ไหนดูสิ1 2 3โอเคตามแผนเวลาแล้วจ้าที่จริงที่พี่จะเข้าไปพี่จะเข้าไปไม่ลึกนะพี่จะเข้าไปฝึกเอาเวลอะจริงๆถ้าพี่จะเข้าไปพี่จะเข้าไปแค่นั้นแหละจุดประสงค์เดียวอะพี่จะตีแล้วพี่เกมแล้วที่สุดพี่ก็ได้อาวุธแล้วเบนชูดพี่ละสงสารตัวเองเหลือเกินนะนี่อาวุธคีริกเนี่ยแพงที่สุดมันไม่ดีที่สุดนะอันนี้มันจะแบบดีสำหรับคีริกไงฮะแพงดีที่สุดดีที่สุดคือหอกงี่เง่าแต่พี่เป็นคีริกพี่ไม่จำเป็นต้องการหอกงี่เง่าเคโลที่ดีที่สุดมาโอ้
ผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วโอ้โหมันไม่ปริโกะไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไปแม่โทรหาใครบอกแม่บอกถ้าแม่ปริโกะทักพี่ยังกี่นี่ครับว่าเบนอยู่ไหนทำไมไม่รับโทรศัพท์เบนอยู่ไหนทำไมไม่รับโทรศัพท์พี่ตอบว่าอยู่วัดอยู่วัดอยู่กับผมนี่แหละครับตอบแม่เขาบนตีนมากเลยอยู่วัดปริโกะยังขึ้นมาไหมไปปฏิบัติมากินอะไรเลยนี่ก็ใช้แต่น้องอะ1 2 3 4 5เอาให้ได้3อ่ะจ๊ะเนี่ย1 2 3 4 5 6ไม่ได้ต้อง7ต้อง7เท่านั้นทำไมไม่เดินให้ได้4จะเป็น6ใช่ไงสามเหลี่ยมครับตัวนี้กดสามเหลี่ยมนะครับการสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้มันทำอะไรได้วะเห็นไหมอื้อหือรู้สึกว่าครั้งนี้จ๊ะกันถูกก็เหอะว่ะกันถูกก็เหอะว่ะพี่ว่าเลือดแตกอ่ะถ้าไปเที่ยวอย่างนี้วะพี่ก็ต้องกันแต่เวทนั่นแหละแต่ว่าคือยังไงก็เลือดแตกเลือดสาดอยู่แล้วเมจิกน้อยขนาดนี้รู้ไหมฮะที่จริงมันมีวิธีแก้อยู่นะนี่พูดเรื่องจริงเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่สายเวทแล้วจะต้องมากันเวททั้งที่แบบว่ารู้ชะตาแล้วว่าเรากันไม่อยู่อะมันมีวิธีแก้อยู่ก็คือซื้อเวทกันถ้ามันมีในภาคนี้นะเวทกันถ้าเป็นในภาคก่อนคือซื้อเวทกันที่เป็นเวทกันระดับดีๆมาสะท้อนมันเลยอะมันดาเมจกลับไปเยอะมากๆอยู่แล้วตอนนี้แต่ผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเปลี่ยนจอบว่ะแม่งกดดวงเลยไม่มันไม่เอาทำไมต้องมีร้านจอบเคลื่อนที่เลยวะไม่เข้าใจอะโอเคตาผมใช่ไหมยังเว้ยพี่บอดตัวนี้เนี่ยน่าอันตรายที่สุดละ6เลยเหรอโอ้ตกใจมันมาร้านอาวุธเหมือนผมนี่เองฮะมาขายของนี่ว่าโอ้ขายทำไมอะขนนกโคตรดีอะเอาไว้ออกจากดันเจียนได้ซื้อหอกด้วยโตดีสุดโอเคแต่ละคนก็มีแต่ของดีๆทั้งหมดละแต่ผมเนี่ยถือว่าดีสุดนะว่าผมเพิ่งได้ถืออาวุธดีๆเป็นครั้งแรกก็ตอนนี้นี่แหละนอกนั้นอ่ะโดนแต่รังแกโอเคตอนนี้ผมพร้อมแล้วเหลือแค่ไปร้านเวทไปซื้อเวทก่อนผมเห็นร้านเวทละอยู่ไกลพอสมควรนะแต่ผมไปถึงแน่โอ้โห10นี่ไม่ถึงให้รู้จะพูดไงละเอาละผมมีเพชร3อยู่จะได้ฝึกไปด้วยฮะเห็นตัวผมในแบบเวอร์ชั่นใหม่ฮะวี้ดูพี่จ๊าบดูพี่นี่ทำไมไม่เข้าตามจ๊าบไปวะอย่าเพิ่งขอพี่พร้อมก่อนโล่เหล็กวะคือโหดแกไหนดูสิจอมเวทก็ต้องกันเวทอยู่แล้วงั้นๆน่ะอุ้ยแรงอยู่นั่นแรงอยู่นั่นอุ้ยมันทำอะไรเมื่อกี้มันมองเฉยๆแบบรับชะตาวะเออไม่ใช่ถ้าคนมองเข้าไปงั้นท้าเหนียมเฉยๆตายทำไมอยู่ดีมันรับชะตากรรมวะฮะไม่รู้ดิแบบอยู่ดีแม่งแบบไม่กันไม่อะไรเลยโอเคแป๊บนึงนะมาต่อต้องให้ได้7อ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเป็นไงจ๊อบเต็มยังจ๊อบโอเคได้แล้วเห็นมันจะนานๆรอบจบอันนี้เด็กคุณล่ะชอบใช้ไอทีเหรอคือโหดแต่เออแต่พลังโจมตีมันสูงกับเวทกับโจมตีสูงมากเลยมันจะใช้อะไรก็ได้มันไม่รอดเลยนี่พลังป้องกันเกียรติเองบางมากแต่อย่าโดนมันตีก่อนถ้าโดนตีก่อนก็ชะตากรรมอย่างที่คิดบักหัวขี้ก็ไม่หายหัวขี้สักทีเนาะมันเท่ขนาดนั้นเลยวะเก็บหัวขี้ไปมันเข้า
อันนั้นอีกแล้วโบดเพราะบทมันฝากเงินได้ด้วยนี่หว่าอ๋อจะได้จำไว้อะโอเครู้สึกว่าได้โลกดูกระป๋องนี่อะไรคือเงินหมดเลยอะดูสิโอ้สี่เว้ยซื้อร้านของอีกละมันมี 7,000 เฮ้ยมันลบ 20% ตอนที่จะเล่นน่ะคนหมกไม่อยู่คือแบบเล่นอยู่ลด 90% นะลด 90% ว่ามึงแจกกูเลยเหรอได้ 20 เลยอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ชัดถ้ามันลด 90 นะอย่าขายเหอะแจกเชื่อผมได้บุญได้บุญยิ่งกว่าแล้วนี่ก็ชอบย้ำเตือนผมจังว่าผมมันระดับบวยบวยไม่เปลี่ยนแปลงจับเอ้ยจับตกอันดับที่1แล้วเออบักไอ้นั่นไอ้นั่นน่ะมันได้ขึ้นแทนนะเพราะว่ามันตีเมืองเยอะกว่าจ๊าบอ่ะโอเคตาผมนะพลังแห่งคิริกปืนเลือดโอ้โหที่จริงมันควรจะมีประโยชน์ถ้าเลือดเต็มอ่ะแต่เพราะว่าเลือดมันเต็มอยู่แล้วนี่สิมันเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอเคอีพี่จะเป็นคนแรกที่ได้เปิดบริสุทธิ์เวทใหม่นะจ๊ะก็เหมียวเจ้าเดิมนี่หว่าน่าเวทลูกไฟมันก็ไฟฟ้าจำได้พอจำภาษามันได้นิดนึงอยู่อะโอเคแล้วก็เวทกันนะนี่ 40% 55% นี่อันนี้กันได้หนาแต่นี่ดีกว่าคือมันจะแถมอะไรไม่รู้มาอีกเนี่ยจริงอยู่ป่ะเดาเอาโอเคเอาของแพงสุดไปก่อนพ่อสอนไว้ 5,000 ก็ช่างเพิ่มพลังป้องกันได้เลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวได้เห็นแน่ๆพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสมทบนี่จะไปแล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยถึงอ่ะแต่อย่าแพ้ดิโดของได้พอใจแล้วโดของได้ก็พอใจแล้วโอเคผู้กล้าของเราเข้าไปแล้วการต่อสู้ที่ไม่มีใครรู้ผลกำลังรออยู่เดี๋ยวพี่ต้องลองเทสเวทเลยถึงแม้จะมีเมจิกแค่นิดเดียวแต่ผมจำไม่ได้นะว่าคีริกเนี่ยมันส่วนมากมันอัพอะไรเป็นหลักน่าจะเป็นเลือดนะเมจิกไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่แปดเอาแล้วไงมันตามเข้าไปแล้วไม่ทันจะล็อกหนีจะเป็นอีกพี่กีก็เอาถึงบอสเลยนี่จับอยู่ติดบอสเลยบอสบอสน่าจะประมาณ12เก่ามันก็ดีแล้วที่จะฝึกแล้วมีบอสเหลือไหมวะบนสุดไม่เหลือพวกจ้าบแม่งกวาดเฮียนไม่เหลือเลยตอนพี่พร้อมแล้วโอ้ตรงนี้ก็ได้อะฟาร์มเมจิกไม่พอที่จะใช้เวทแรงๆอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าตัวนี้มันกันเวทหนาหรือเปล่าดูสิโอ้เวทมันยังเยอะอยู่นะเนี่ยไอ้ดูสิความสามารถรับสระเวทไม่ใช่ดนตรีอะไรไม่ใช่รับมิดไหนดูสิพลังเวทจงสถิตอยู่กับข้าเอาล่ะนะฮึบย่าเวทลมโอ้โคตรงี่เง่าอ่ะถ้าผมโจมตีไปเลยก็จบแล้วไม่เป็นไรแค่อยากรู้เฉยๆว่ามันคือเวทอะไรโอเคท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนผิดหวังแน่นอนตายแน่ๆผมมาถูกทางแล้วเงยขึ้นไปไม่เจออะไรซะล่ะพี่จะนั่งหัวเราะเลยอ่ะเจอนี่อยู่ด้านนี้โอ้สูงอยู่ไหนมานี่ฮะจริงเหรอใช่ไหนตัวมันดูคลิปมาถ้าก็ว่างั้นแหละไหนไหนตัวมันจับขอถามหน่อยมันอาจจะไปหาพอดูเอาให้ถึงก่อนแล้วกันมีเพชร6ใช่ไหมมี1 2 3 4เจอเลยเว้ยหรือไม่มีวะ12 9จริงว่ะมีจ้ามีอ่ะโอเคจงเชื่อมั่นว่ามีแล้วจงเดินหน้าต่อไปอ้าว
ยี่ยมฮะโอ้จ๊าบพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะรับไอเทมมันไปเลยก็ดีแล้วนี่ดีตรงไหนแปลงล่างไม่ใช่แปลงล่างมันเป็นไอเทมทำร้ายตัวเองดีแล้วจะจะรีบจบเถอะรีบจบเถอะก่อนที่ไอเทมมันมันจะระเบิดตัวจ้าเป็นเสียงอะแม่งเจอตัวขัดขาอีกเหรอตอนนี้ผมยังเวทไม่แกร่งกล้าพอที่จะทำอะไรแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานันจับถอยไม่ได้แล้วนะถอยไม่ได้แล้วโดนหินกันแล้วนะจับหินกันไหนล่ะแบบบอสวางทางกลับจับเอาเห็นบอสไหมทีนี้ยังไม่เห็นบอสไงมันต้องเดินเข้าไปหานี่มันตามมาไกลแล้วนะเนี่ยข้ามันตีบอสตายมันตีมอนแถวนี้ตายมันว่าเล่นนะแล้วพี่ล่ะพี่เสียเวลาทดสอบเวทกับไอ้หมอนี่อยู่แล้วจงรับชะตากรรมเพราะว่าคลินิกยังฆ่าทุกคนตายแน่นอนครับเอ้าอีกแล้วเหรอโลกใหม่แล้วไงว้าวโลกใหม่แล้วไงเยอะเนาะอียอมลดพลังป้องกันก็ได้ขอบคุณสำหรับของกำเนาเฮ้ย hey, แต่ว่าพวกนี้มันกิฟอัพมันกิฟอัพพี่บ่อยมากเลยนะมันต้องส่งนี่ว่าอย่าส่งมาหาพี่เด๋เฮ้ย ไม่น่าจะส่งว่ะเจ้ากลัวเป็นแปลงล่างอย่าพึ่งเอาไว้ใช้หลังจากเสร็จก่อนแล้วกันอันตรายไหมอันตรายนั่นเป็นเห็นชินจริงเดี๋ยวอะไรก็แย่ลงนะน่าแล้วถึงแล้วจ้าต้องจะปรากฏตัวออกมาได้ไอ้สัตว์เอ้านี่ไงเป็นไงด้วยความมั่นใจบอสอยู่ไหนเอ้าทำไมไม่ออกมาทำไมไม่ออกมาจ้าโดนหลอกแล้วงั้นต้องฝากความหวังไว้กับคนอื่นแล้วล่ะคนอื่นต้องเข้าไปเสริมแล้วจ้าเฮ้ยกดผิดอะไรกดผิดโอ้รีบกดไลน์อ๋อเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่ได้กดสามเหลี่ยมดีเต็มเต็มตายเลยยังหน้าสิวหน้าขวางแล้วจ้าพี่ว่าจ้าต้องใช้จดหมายแล้วล่ะเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ใช้ได้จบนี่ไงโอเคสุดวัดจ้าปิดไม่ได้วะแต่พี่ต้องไปปิดให้เองอ่ะโอ้จ้าทำได้ดีดีวะแม่ไหนบอกว่ามันอยู่ห้องนั้นจ้ามันจะอยู่ห้องนี้ไงไอ้ดูบอร์ดอะบอร์ดมันรู้จ้าว่าบอร์ดจ้าว่าจ้าผ่านนั่นแหละเสร็จใยเหลืองนี่แหละใยสายเหลืองนี่เห็นหรือยังผ่านแล้วหลอกคนดูมาทั้งพาร์ทว่าจ้าบนี่แหละน่ะแล้วนี่อีกอันนี้จับคู่เหตุการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบจำได้จับคู่ได้อาวุธดีด้วยจับก่อนเพื่อนเว้ยแม่งเอ้ยยากเลยมันเจ้าพี่ยังจำเพื่อนได้ด้วยโอเคจับคู่ไพ่ใช่ไหมใช่ไหมวะนั่นคือจ้าบมันเปิดได้คนละสองใบอ่ะเราจะเปิดก่อนเจ็ดตาพี่ไม่ใช่จับคู่พี่เจมใช่เลยเซฟเลยอ๋อไม่ใครตกช่องแย่ก็แย่ไม่ใช่จับคู่เซฟโอเคมันน่าจะมีไพ่แย่เป็นไพ่ระเบิดใช่จ้าบเอาช่องไหนเอาข้างกันดีกว่ารับไปเซฟสังหรณ์ว่าอันนี้แหละกูว่าแล้วสังหรณ์ว่าอันนี้แหละเอาเลยแพ้เลยมันเป็นเล่นดวงนะตายแล้วจ้าบกับมัน2คนละไหนดูสิที่ว่าแถวบนไม่ปลอดภัยอ่ะนี่กาข้างมันอาจจะดีก็ได้นี่และชะตากรรมจะรู้ในอีกไม่ช้าเย้จ้าบชนะเว้ยเกมเซตลีออนได้ไปเล่นเงินโคตรเยอะเป็นไงล่ะตาพี่แล้วเป็นหนี้ 5,000 เลยบ่เอ้าคือเยอะเนี่ยเพราะจ้าบแหละเอ้าอะไร1 2 3 4เอ้าจ้าบเกี่ยวอะไรเพราะจ้าบชนะไงเอ้ยอีเวนต์จังไรกูจนกูอะไรอยู่แล้วมึงก็ยังไม่กูจนกว่าเดิมอีก
ชีวิตกูเนี่ยจะมีอะไรดีเนี่ยฮะพี่เข้ามาฝึกเวลเฉยๆหรอเดี๋ยวจะอาจจะได้เสียบเอผมเหลืองนั่นเสียวเลยเสียใจเลยดิเสียใจดิเนี่ยก็หินหลีบก็หลีบไม่บอกแล้วว่าอย่าประมาทยังดีนะที่ยังรอดนะถ้าไม่รอดนี่คือไม่รอดเลยนะเมื่อกี้ผลปรากฏคือถ้ามันหลบได้จะรู้สึกไงสวยเลยแหละวิวต้องอัพนะเออ93เลยแต่ด้วยความอ่อนแอตอนนี้อะไรอะไรก็ไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวลองดูอีเลี้ยงก่อนว่ามันไปถูกวันไหมนี่นี่ก็เป็นหนี้คนอื่นเป็นหนี้หมดเลยก็เป็นจาบเออจาบก็ได้จดหมายจาบโคตรเสียวเลยนี่มันเข้ามากำลังจะเข้ามาเสริมแล้วเนี่ยทำไมสนใจบอยว่าช่วงนี้ไม่รู้โอ้ติดเป็นหนี้อยู่แล้วยิ่งต้องเป็นหนี้กว่าเดิมอะโคตรเที่ยเลยออกกระบาดนั่นแหละบอกมึงแล้วมันไม่เอาอ่ะเอ้ยมันปลดหนี้ให้มันสงสารถ้าเจอตอนเป็นหนี้นี่พี่น่าจะเจอบ้างนะทำไมเป็นงี้วะนี่ดูนี่เลยดูให้ดีนะผิดเองเนี่ยผิดที่ฉันนั้นเข้าใจผิด8พี่ว่าพี่ไล่ไม่ทันหรอกเงี้ยให้ตายไงก็ไล่ไม่ทันนั่นไงเห็นบอสละผมไวเลเวลอัพมีเด้งก็ระบกโอ้ยทุกคนอุตส่าห์เข้ามาก่อนนะนี่ไงมันบอกอะไรเนี่ยบีบแม่งเลยไงคิดว่าใช้จดหมายเหอะโอเคพี่จะเก็บอันนี้ไว้อย่างน้อยกูจะไม่ให้มึงเข้ามาต่อเด็ดขาดเฮ้ยนี่มันขยับไม่ได้ดิไม่ใช่พี่กลายเป็นหินไม่ถ้ากลายเป็นหินมันจะสู้ไม่ได้ตกมันเติมมันจะตกช่องมันเติมมันจะว่างเปล่าหรือเปล่าถ้าญาติจะไม่ผิดอ่ะช่างมันเดี๋ยวพี่เสียงกองแดงได้มั้ยล่ะในภาคนั้นน่ะภาคนั้นเจออยู่โอเคไม่เป็นไรครับครับกบดีสุดผิดไม่เป็นไรพี่เป็นคีริพี่น่าสุดยอดด้วยพี่เอ็มโอ้พี่กระจอกพิษอันไหนก็ลดเท่าเวลเท่านั้นแหละเวลพี่มันน้อยอยู่แล้วจดหมายต้องไม่ดีเนี่ยดิต้องใช้อ่ะจ๊ะ yes ส่งยิงด้วยรีบส่งเถอะก่อนที่จะตายอีเหลืองอ่ะอีเหลืองมันอยู่ใกล้บอสแล้วเออนี่มันไม่มีเงินส่งด้วยเด้ เป็นหนี้อยู่อ่ะจ๊ะไม่มีเงินเลยเอ้าไอเทมพี่เฮียดีมากทำดีจ้าบทำดีจ้าบว่าถ้าตายอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนถ้าตายคือตายอ่ะนี่ทางกันทางนี่ก็บอกแล้วว่าจ้าบโดนกันทางนี่คืออะไรวะโดนดาเมจนี่บอกเออจ้าบก็อะไรไม่รู้อยู่พี่บอกแล้วว่าจ้าบโดนกันทางกับผีมาหรอกไม่พลาดแน่นอนไม่รู้สึกว่าเมจิกไม่ค่อยเยอะเลยวะก็โดนลดไงบกคนมันตายไหมนี่ถ้าโดนก็ตายไม่ชอบไปกดกาบาดวะจะขโมยอะไรเหรอนี่ไงได้อะไรมาวะได้ไอเทมแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรตายได้นี่มันจะได้อะไรวงกลมโชคดีไปเกือบไปแล้วโหมีเพชร1เข้าได้เลยฮะตอนนี้มีคนเข้าไปในดันเจียนครบทุกรายแล้วไม่มีใครอยู่ข้างนอกแล้วโอเครูปปั้นที่กั้นน้องผมก็แหลกละส่วนนี่เป็นหนี้อยู่อ่ะไม่น่าจะส่งจดหมายได้อ่ะจริงด้วยฮะส่งจดหมายไม่ได้ฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจดหมายมันจะแตกตอนไหนไงอีดีใจไปเถอะแล้วก็ตายละเฮ้ยแต่พลังโจมตีมันหนาจริงๆนะ79กับพลังป้องกัน70กว่าถ้ามันโดนบอสเนี่ยคือบอสไม่น่าจะรอดนะอื้อหือเพชร0เอาไว้อยู่ที่เดิมไงโอเค It's my turn โดนพิษเทิร์นละเท่าไหร่8ละตามเวลรู้สึกไม่ดีเลย
แต่ไม่เป็นไรผมเป็นคีริกเดี๋ยวสักพักเลือดผมก็ฟื้นเอง6เลยเว้ยไม่น่าได้ก็ไม่เป็นไรเราอยู่นี่ก่อนฮิเจอมอนจริงด้วยได้เวลาซ้อมแล้วอีๆไหนดูซิเก่งแค่ไหนกันเชียวโอ้โลกโคตรน่ารักเลยโลกหมีปาดขนาดนี้เลยดีมากตีเข้ามาถ้าตีเข้าเดี๋ยวเจอโลหมีวัวโอ้โหมันยังเข้าอยู่เว้ยไงดีวะวงกลมแล้วกันรับกรรมไม่ท้าฟัดนะโอ้โหมันกันถูกเว้ยนี่จะไล่เวทไปอะโอเคตาหน้าไล่เวทก็ชนะละฆ่าตรงนี้ได้ผมเวลอัพแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้จ้าบก่อนแล้วกันนะดูสิโอเครอดละดีที่ผมเป็นคนกดให้ชูปึ๊บซุปกันเวทเว้ยโหโดนเต็มๆยังไม่ตายอ่ะอย่างนี้ต้องรีบละกันเวทไว้เลยความสามารถพิเศษศึกนี้มันช่างยาวนานอุ้ยอะไรวะเนี่ยลีออนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ที่แน่ๆคือมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆโอเคจะหมอนี่มันตามผมมาแล้วได้5ซะด้วยกองแดงที่เฮียนี่มันโคตรดวงดีเลยมันมีไอ้นั่นลูกแก้วนั้น2อันแล้วนะถ้ารวมมาที่ผมมันได้จากผมไปด้วยอย่าบอกนะว่าเจ้าจะฆ่าบอสได้จริงด้วยครับจาบเอ้ยมันสู้แล้วจดหมายไม่ทำงานก่อนมันถึงบอสมันฆ่าไปยังกำลังสู้เนี่ยมันเพิ่งเข้ามันจะตายตอนสู้แล้วคอยดู มันต้องปิดบอสมันปิดได้เลยพลังจิตพลังป้องกันสูงมากถ้ามันปิดทันไหนดูซิบอสโหดแค่ไหนน่าจะทนการโจมตีได้ครั้งหนึ่งอะเยสแม่งจะบัฟแอคแท็กปิดว่ะไอ้เหี้ยแม่งเถื่อนแต่ว่าบอสสี่เหลี่ยมมันก็ตายแล้วนี่พังตี158ตามเหลี่ยมมึงอะตายเฮ้ยเวนี้แรงสุดแรงมากอะไหนตายไหนตายไปเสียมไปอะไรไปเสียมมันไปเสียบยังไงพี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยจ้าจ้าตายไหมจ้าไม่ตายพี่เล่นให้แต่จ้าโดนอะไรไม่รู้สู้อยู่ดูสิโอ้จบละนี่ปิดด้วยเวทแม่งเลยมันใส่จ้าดูโล่พี่โล่หมีแบบน่ารักเหรอนี่ไงเออซับใช่ได้ไม่เลวรังแกพวกเวทอ่อนแอได้อยู่อะแต่ก็ยังแรงไม่พออัพแน่นอนจ้านั่นแหละมันต้องอัพอย่างนั้นห่วยอ่ะโดนอะไรไม่รู้นะพี่บอกไว้ก่อนเมื่อตอนนี้เมื่อกี้ตอนจับไม่อยู่เหมือนจะเป็นคำสาปอะไรสักอย่างนี่ไงลีออนกาดไม่ได้การยังไม่ได้จากวงกลมจะสู้ยังไงวะเต็มๆความดาเมจหนึ่งอะถ้าที่มันจะใช้เวทเนาะเออดีมากว่าอยู่ดีออนไม่สามารถวงกลมได้มาจากสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมก็ตายดิสามเหลี่ยมดิทางเลือกเดียวสามเหลี่ยมจะเข้าอะไรมันไม่เข้าอยู่แล้วถ้าสี่เหลี่ยมพี่ว่าเสียเวลากับไอ้นี่นานแน่ๆเลยนี่ถ้าสี่เหลี่ยมไปเมื่อกี้ชนะเลยอีเฮ้ยอะไรมีสะท้อนบล็อกอีกโดนผนึกขั้นสุดยอดเรียบร้อยผนึกแล้วผนึกอีกทำไมมันไม่ติดพี่เยี่ยมก็ตีไม่ตายหรอกครั้งเดียวไม่ตอนแรกจะมันกันเวทแล้วจับโจมตีไปแล้วมันไม่ตายเห็นไหมนี่แหละกระบองมันไม่ดีเข้าไปเสริมละเสริมหลักการละไม่ได้อาวุธบอสละจ้าเพราะจ้าไปผิดทางไม่เลยจนไม่จะทำงานนี่จะรู้ไหมบอสจะตายก่อนเลยบอสโดนฟันทีเดียวก็ล้มแล้วมั้งเนี่ยมันก็มีเงินส่งคืนไงใช่ไง
ดูดิดูพลังดนตรีมันดิไม่โคตรโกงเลยเหรอต้องหวังว่าบอสจะไม่ตายในทีเดียวกันเวททำไมวะก็ถือมาเล่นให้แล้วกันรอบนี้บอสแม่งเล่นให้เอวบอสแม่งโคตรโง่เลยมันจะเก่งนะจนกระทั่งโดนจิ้มทีเดียวตายยังไงอีเหลืองมันเริ่มสำแดงเดชละแล้วจ๊าบก็คงจะเสียเวลากับไอ้บอลตัวนั้นพอสมควรนะโอเคก็ถือว่าครั้งนี้บอทเคลียร์ให้นะฮะไม่ใช่ฝีมือพวกผมเลยเรียบร้อยจะได้ออกจากดันเจียนสักที45,000มันมีเงินส่งอยู่มันเป็นหนี้แค่ไม่กี่พันทำไมยับส่งแสนหนึ่งส่งต้องส่งหมดตัวนี่ไงแจกของแจกไอเทมออกจากดันแล้วเนี่ยเออแจกให้ทุกคนเลยเบื่อไหมเบื่อจ้าต้องขายในนั้นตลอดไปไหนดูสิไปเมืองน้ำแข็งได้ครับนี่ไงทางเชื่อมเปิดละชูด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 ูเราจะได้ไปเมืองหนาวแล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวไว้ต่อพาร์ทหน้าคือตอนนี้ไม่ใช่ยุคของพวกผมเลยครับบอร์ดแม่งโคตรคลองเมืองอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ